ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปดูคำตอบของเพชรกรุณพลหลังบิ๊กตู่ขอเวลา5ปีพลิกโฉมประเทศไทยสืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวตอนหนึ่งขณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาและต้องแก้ไขทั้งหมดผมคิดว่าในเวลา5ปีข้างหน้าหลายอย่างต้องดีขึ้นจากโครงการที่ทำใหม่ทั้งหมดเหลือเพียงว่าคนจะเข้าถึงได้อย่างไรจากคำพูดดังกล่าวของพลเอกประยุทธ์กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมออนไลน์พูดถึงเป็นวงกว้างแม้แต่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มเพชรกรุณพลยังทวิตข้อความว่าเอาดีๆพลิกโฉมหรือพลิกคว่ำ7ปียังพังไม่พอจะขออีก5เอาความมั่นใจมาจากไหนพนงรจตกมคำว่าอนาคตของชาติคือคนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในประเทศนี้อีกหลายสิบปีไม่ใช่ที่พวกจะลงอีกไม่กี่ปีจะดูถูกคนรุ่นใหม่ช่วยส่องกระจกดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะครับ#พนงรจตกม ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ